ปัญหาบางท่านไปบอกปัญหาเด็กอาชีวะผมขอใช้คำใหม่เด็กอาชีวะไม่มีปัญหาแต่บางส่วนนี่แหละที่เป็นประเภทไปเรียนแต่พกปืนพกมีดไปไม่แน่ใจเหมือนกันเขาเรียนเขามุ่งหมายอะไรแล้วมันไปกระทบคนอื่นเขาด้วยนี่เป็นครูที่ถูกยิงเนี่ยนะครับครูเจี๊ยบแล้วก็ไม่ได้สอนโรงเรียนช่างอะไรกับเขาด้วยเรียกว่าโดนลูกหลงโดยที่ไม่ได้รู้อีโนอีเน่กับเขาเลยท่านผู้ชมครับอันนี้บรรยากาศนะท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นเหตุการณ์เนี่ยนะแต่เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศก่อนฮะคุณแม่ของครูเจี๊ยบฮะคุณมณีอายุ70แล้วครับแม่ของคุณศิรดาสินประเสริฐหรือว่าครูเจี๊ยบนะครับเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์แล้วดูคุณแม่สิอายุ70คือครูเจี๊ยบเนี่ยเป็นเหยื่อลูกหลงจากเหตุการณ์เด็กช่างยิงกันเสียชีวิตพอลูกเสียแม่ก็ร้องไห้สิฮะนิดนักข่าวบอกร้องจนเป็นลมอ่ะญาติญาติต้องปฐมพยาบาลคือรถเนี่ยก็เคลื่อนร่างครูเจี๊ยบนะครับไปตั้งศพที่ศาลาวัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาเมล2พี่น้องที่สุพรรณนะเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์บรรยากาศก็โศกเศร้าคุณแม่ก็ร้องห่มร้องไห้เนี่ยนะครับคุณแม่เขาก็บอกว่าอยากให้ตำรวจเนี่ยจับคนทำให้ได้เอามาลงโทษฮะมาทำลูกแม่เขาทำไมลูกแม่เขาไปทำอะไรให้ครูเจี๊ยบเนี่ยส่งหลานเรียนฮะแล้วต่อไปนี่เอาใครจะมาส่งล่ะใครจะชดเชยค่าเสียหายให้คุณแม่ตอนนี้คุณแม่บอกมันก็ช็อกกันหมดแล้วถ้าเกิดเขาไปทำกับพ่อแม่พี่น้องคนที่ทำแบบที่ทำกับลูกเขาเนี่ยจะคิดยังไงอยากบอกลูกอันนี้บอกครูเจี๊ยบแล้วนะบอกว่าให้เป็นภพภูมิที่ดีครับเหนื่อยมามากแล้วพักผ่อนได้ดูแลพ่อแม่ดูแลลูกหลานเรื่องแต่งงาน มีแฟนพูดอยู่ว่าจะแต่งปีหน้าแฟนเขาก็เป็นดีเจเนี่ยนะฮะก็บอกเกิดเหตุการณ์แบบนี้ใจจะขาดฝากสื่อไปบอกด้วยเลยนะทำแบบเนี้ยจะมาชดเชยอะไรให้เขาลูกตายทั้งคนและคือเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยแบบนี้มันลำบากกันไปหมดท่านผู้ชมฮะอยากให้ตำรวจจับให้ได้และให้พาลงโทษมันว่าทำลูกฉันทำไมลูกฉันทำอะไรให้ฉันส่งเสียให้ลูกฉันเรียนนะฉันก็สั่งสอนให้ลูกฉันทำมาหากินฉันไม่ได้สั่งสอนให้ลูกหลานอย่าไปทำรังแกใครให้ตำรวจจับมันให้ได้แล้วก็มันจะได้ไม่ไปทำกับคนอื่นถ้ามันเก่งจริงอ่ะมันไปยิงกันในวิไลดิต่อหน้าอาจารย์ไปฟันกันในวิไลโน่นหลานฉันก็เรียนเทคโนไม่ใช่ไม่เรียนไม่เห็นมันได้อย่างนี้เลยพูดหยาบๆเลยดีมากเลยส่งหลานเรียนอีกแล้วเนี่ยใครจะส่งเรียนใครจะมาชดเชยค่าเสียหายให้ฉันได้ฉันอยากรู้คือแน่จริงทำไม ไม่ไปทำกันต่อหน้าแล้วมายิงรถคนอื่นเขาไม่รู้อะไรด้วยเลยเนี่ยนะร้อนเนาะส่วนแฟนครูเจี๊ยบครับคุณณัฐพลก็บอกก็ช็อกเหมือนกันคือมีรุ่นน้องโทรมาบอกว่าครูเจี๊ยบถูกยิงก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์มันจะเกิดกับตัวเพราะว่าก็บอกแฟนให้ระมัดระวังตลอดก่อนหน้านี่เคยพูดกระทั่งว่าจะแต่งงานกันครับก็บอกอยู่ด้วยกันก็มีความสุขอยู่ดีเนี่ยนะฮะหลังจากนี้ชีวิตก็คงเปลี่ยนไปเพราะว่าคือเขาก็เล่าบอกว่าแฟนสาวก็เป็นครอบครัวนอกจากดูแลพ่อแม่ยังส่งหลานเรียนแล้วก็อยากให้ตำรวจเนี่ยจับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ครับคือผมมองไปแล้วมันไม่ใช่คือเจ็บเขาเหมือนมันหลายๆอย่างสื่อมาว่าเขาเจ็บอ่ะเหมือนเขาแต่มันไม่ได้มีอะไรที่บอกให้ผมรู้สึกว่าเขาจะกลับมาแล้วอ่ะเหมือนตาเขาแบบมองมาแล้วมันรู้ว่าเขาเจ็บอ่ะครับผมก็เลยรับไม่ได้ว่าผมไม่เคยเห็นเจ็บเขาเจ็บอย่างนี้จริงๆฮะอันนี้ก็เป็นในฝั่งของครอบครัวครูเจี๊ยบคือทุกคนก็งงว่าแล้วไปทำญาติเขาทำไมเขาเกี่ยวอะไรด้วยแล้วพอเสียหายแบบนี้ครอบครัวเขาเดือดร้อนทีนี้ใครรับผิดชอบล่ะเด็กที่ทำรับผิดชอบได้ไหมพ่อแม่เด็กที่ทำรับผิดชอบไหวหรือเปล่านะคะมาที่โรงเรียนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทั้งคุณครูทั้งนักเรียนเนี่ยคือพูดตรงกันเลยว่าครูเจี๊ยบเป็นครูที่ดีมากเป็นครูที่น่ารักมีน้ำใจนะคะเมื่อช่วงเช้าค่ะที่โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ค่ะครูเองผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนที่ใกล้ชิดกับครูเจี๊ยบเองเนี่ยนำดอกไม้มาวางไว้อาลัยตรงจุดเกิดเหตุที่ครูเจี๊ยบเสียชีวิตก็คือบริเวณหน้าธนาคารแห่งหนึ่งนะคะซึ่งห่างจากโรงเรียนประมาณ200เมตรบรรยากาศผู้สื่อข่าวบอกว่าเศร้านะเพราะว่าทุกคนยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อาลัยกับครูเจี๊ยบด้วยน้องม.2ที่เคยเรียนกับครูเจี๊ยบบอกนะคะบอกว่าวันนี้ตั้งใจจะเอาดอกไม้มาวางเรียนคอมพิวเตอร์กับครูแล้วก็เพิ่งเรียนล่าสุดกับครูเมื่อวันอังคารนี้เองคุณครูใจดีมากสอนดีค่ะจะคอยแนะนำเรื่อง
ต่างๆถ้ามีปัญหาอะไรปรึกษาครูได้คุณครูเนี่ยเป็นครูที่ดีคนหนึ่งสำหรับเด็กนักเรียนเลยใส่ใจนักเรียนมากๆแล้วก็มองว่าไม่ควรจะจากไปเพราะอะไรแบบนี้เลยใจดีคนนึงเลยค่ะสอนแบบว่าสอนดีมากแนะนำค่ะมีปัญหาก็สามารถปรึกษาครูเขาได้ก็คือคุณครูคนนึงที่ดีคนนึงเลยค่ะสอนดีแล้วก็น่ารักมากๆสำหรับเด็กนักเรียนกังวลค่ะเพราะว่ากลัวว่าจะมีแบบว่าซ้ำรอยอีกหรือเปล่าจะแบบเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าก็ต้องระมัดระวังค่ะต้องแบบว่าไม่เล่นโทรศัพท์เลยค่ะต้องเดินแบบว่ามองซ้ายมองขวาตลอดต้องระแวงตลอดเวลาเลยค่ะขอให้จับคนร้ายได้เร็วๆค่ะเพื่อที่แบบว่าคนผิดก็ควรที่จะได้รับความผิดเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็อาจจะสูญเสียคนที่ดีๆไปมากกว่านี้ค่ะเรียกว่านักเรียนก็ขวัญผวากันเลยนะคะที่แบบมาเกิดเหตุแบบหน้าโรงเรียนแบบนี้อุกอาจมากๆน้องม.5 อีกคนนึงก็เล่าให้ฟังว่าครูเจี๊ยบเนี่ยเป็นคนน่ารักไม่ดุเลยค่ะเขาจะดื้อกันขนาดไหนนะบรรดานักเรียนจะดื้อขนาดไหนแต่ครูเจี๊ยบก็จะใจดีแล้วก็เป็นห่วงลูกศิษย์น้องบอกว่าวันเกิดเหตุน้องเนี่ยเดินสวนกับครูเจี๊ยบก่อนเกิดเหตุแค่10นาทีเดินกันปกติเลยค่ะพอไปถึงห้องเรียนก็มารู้ว่าคุณครูถูกลูกหลงยิงจนเสียชีวิตตกใจมากค่ะเขาน่ารักค่ะเขาพูดจาพร้อมมากเขาไม่ค่อยดุเด็กเลยแบบพวกหนูก็เป็นคนดื้อพอสมควรใช่ไหมคะก็คือเขาไม่ว่าหนูอะค่ะเขาใจดีมากแต่ว่าเขาก็อยู่ในขอบเขตของแบบเขาที่เป็นครูใช่ไหมคะเขาก็จะปล่อยมากไม่ได้คือทุกคนเขาก็มีความเป็นห่วงกันอยู่แล้วครูนักลูกศิษย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูเดินข้ามถนนมาแล้วก็เดินผ่านตรงนี้เลยประมาณ10นาทีหนูขึ้นไปไม่ถึงห้องเรียนด้วยซ้ำอะค่ะแล้วก็แบบมีคนบอกว่าเนี่ยมีคนยิงกันนะตรงหน้าแบงค์หนูตกใจมากแล้วเขาก็บอกว่าอีกแบบว่าครูที่โรงเรียนเราโดนยิงด้วยหนูก็แบบโอ้โหปกติคือหนูก็เล่นโทรศัพท์ใช่ไหมคะแต่ว่าหนูอาจจะแบบว่าไม่เล่นโทรศัพท์แล้วที่สาธารณะโดยเฉพาะแบบป้ายรถเมล์แล้วก็อาจจะมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมากขึ้นมันหวาดระแวงมากๆค่ะนะคะคือก็ต้องป้องกันตัวเองนะต้องมองซ้ายมองขวาอย่างที่น้องเขาคิดได้แบบนี้จริงๆด้วยนะคะผู้ปกครองเองก็บอกว่าอยากจะฝากถึงหน่วยงานราชการและหน่วยที่ส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะบอกว่าเข้มงวดหน่อยได้ไหมตัวเองเนี่ย เวลาจะพอเกิดเหตุแบบนี้ปุ๊บเนี่ยจะเอาลูกออกไปข้างนอกเนี่ยก็เริ่มกังวลแล้วเริ่มกลัวแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ก็เลยไม่มั่นใจแล้วว่าเขาจะกลับมาก่อเหตุซ้ำรอยอีกหรือเปล่านะคะคือมันเป็นเรื่องไม่ปกติมั้งครับที่คนเราควรจะต้องระมัดระวังตัวเองตลอด24ชั่วโมงคือไม่ใช่ว่าเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นทั่วไปด้วยนะต้องระวังว่าเขาจะยิงกันแล้วมาโดนเราหรือเปล่าแบบนี้แหละฮะก็เหมือนน้องคนเมื่อกี้ม.5 นะบอกว่าจากนี้ไปนิดเล่นมือถือไม่ได้เลยนะต้องระวังฮะแล้วทีนี้ไปที่โรงเรียนครับตำรวจเองจากสน.ท่าเรือกับสน.ทุ่งมหาเมฆก็ร่วมกันดูแลความปลอดภัยให้กับน้องๆ นะครับที่เดินทางมาโรงเรียนด้วยแล้วที่โรงเรียนก็มีกิจกรรมไว้อาลัยให้กับครูนะครับหลังเสร็จกิจกรรมครับผู้ช่วยผอ.ฝ่ายบุคคลและงบประมาณคุณชนัสสิการนะครับก็ให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าจะมีพิธีสวดภาวนาอุทิศดวงวิญญาณแด่ผู้ล่วงลับให้ครูเจี๊ยบเป็นพิธีทางศาสนาคริสต์นะครับจากนั้นก็นั่งสมาธิรำลึกถึงก็บอกครูเจี๊ยบเนี่ยอยู่ตั้งแต่ปี39 27ปีฮะโอ้ทำงานมานานนะก็ทำหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งรักเด็กนะครับให้ความช่วยเหลือเพื่อนครูผู้ปกครองบอกนี่เป็นความสูญเสียครั้งใหญ่เลยและปกติห้องทำงานของผู้ช่วยผอ.เนี่ยติดอยู่กับครูเจี๊ยบเลยครับช่วงเช้าก็จะเดินมาถามมาทักทายกันกินข้าวหรือยังบอกมีน้ำใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวบอกเป็นคนดีมากปกติครูนักเรียนก็ใช้ชีวิตประจำวันแบบนี้ฮะปกติเลยออกไปซื้อของหน้าโรงเรียนแต่เหตุการณ์ครั้งนี้มันไม่คาดคิดซึ่งก็บอกว่าตำรวจเองนะครับจะให้ความรู้เด็กเบื้องต้นเลยเรื่องการป้องกันการระวังตัวเองจากภัยที่จะเกิดขึ้นให้เด็กมีความรู้ในเรื่องนี้ส่วนความช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับคณะผู้บริหารโรงเรียนสมาคมผู้ปกครองสมาคมศิษย์เก่าก็จะช่วยเหลือแล้วก็จัดพิธีศพโดยโรงเรียนดูแลค่าใช้จ่ายให้ส่วนเงินที่ผู้ปกครองเพื่อนครูร่วมทำบุญมานะครับเขาก็บันทึกไว้แล้วเดี๋ยวก็จะส่งให้คุณพ่อคุณแม่นะครับของทางครูเจี๊ยบด้วยครับส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยเขาบอกก่อนหน้ามันก็คัดกรองกันเข้มงวดนะรถจะเข้าไปในโรงเรียนต้องมีสติ๊กเกอร์ผู้ปกครองจะมารอรับนักเรียนต้องมารอข้างนอกปกติมีการรักษาความปลอดภัยการเข้าออกฮะแล้วประตูเข้าออกเนี่ยมีแค่ด้านเดียว
พิธีศพของในความช่วยเหลือในเบื้องต้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในทางโรงเรียนส่วนของคณะผู้บริหารสมาคมผู้ปกครองสมาคมศิษย์เก่าในการจัดพิธีศพของน้องอะค่ะทั้งหมดเลยค่าใช้จ่ายทางโรงเรียนก็เป็นผู้ดำเนินการทุกอย่างอะค่ะแล้วก็ในส่วนเงินที่ผู้ปกครองหรือว่าเพื่อนครูร่วมทำบุญมาเราก็ทางโรงเรียนก็มีฝ่ายบัญชีของโรงเรียนในการบันทึกข้อมูลรวบรวมแล้วก็คณะซิสเตอร์ผู้บริหารก็จะส่งมอบให้คุณพ่อคุณแม่ของน้องค่ะอย่างเป็นทางการเพราะว่าเราก็เป็นออกข้อมูลเป็นภายในว่าให้ความช่วยเหลือในครอบครัวตรงนี้เพราะว่าน้องเขาเป็นคนดูแลครอบครัวคนเดียวของบ้านมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็หลานชายอีกท่านหนึ่งครับเป็นผู้ช่วยผอ.ฝ่ายปกครองนะครับคุณเลิศศักดิ์แจ่มคล้ายก็พูดถึงเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ครูเจี๊ยบนะครับบอกว่านี่เป็นครูที่มีคุณภาพส่วนการดูแลความปลอดภัยโดยรอบโรงเรียนครับก็บอกทั้งสน.ท่าเรือสน.ทุ่งมหาเมฆประสานกับโรงเรียนดูแลความปลอดภัยตลอดเขามีทั้งจุดตรวจหน้าโรงเรียนมีการติดสติ๊กเกอร์ QR code แต่ละวันจะมีการเข้าเวรตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นตำรวจก็จะดูแลแบบนี้ตลอดครับเพราะเหตุการณ์นี้มันกระทบกระเทือนความรู้สึกจิตใจทั้งผู้บริหารคุณครูทั้งนักเรียนบอกว่าต้องใช้เวลาในการดูแลบอกตอนนี้ทุกคนก็กลัวมากและก็เศร้ามากนะครับเพราะว่ามันกระทันหันคือเนี่ยอย่างที่บอกฮะมันคนไม่รู้อีโนอีเน่ด้วยแล้วก็พอมีประเด็นแบบนี้เขาก็บอกมาตรการเขาน่ะดีแต่ว่าอันนี้เนี่ยฮะมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะสถานอท่าเรือตอนนี้ทั้งสถานอท่าเรือนะแล้วก็สถานอทุ่งมหาเมฆเนี่ยก็ได้ประสานกับทางโรงเรียนตลอดนะซึ่งก็รายงานความก้าวหน้าในการติดตามเรื่องคดีหรือมาตรการความรักษาความปลอดภัยนะเมื่อวานท่านก็มาจุดตรวจหน้าโรงเรียนก็ละเอียดมากๆครับก็ติดสติ๊กเกอร์แล้วก็มี QR code ซึ่งในแต่ละวันเนี่ยก็จะเข้าเวรตั้งแต่6นาฬิกาจนถึงเวลารู้สึก17นาฬิกานะครับแล้วก็ท่านก็จะดูแลอย่างนี้ตลอดครับท่านรับปากกับผมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันกระทบกระเทือนจิตใจซึ่งในส่วนนี้เราต้องยอมรับว่าต้องใช้เวลาครับในการดูแลจิตใจซึ่งทุกคนหวาดกลัวครับทุกคนรู้สึกสลดมากกับเหตุการณ์กับเหตุการณ์ค่ะก็มีโอกาสได้ฟังความเห็นจากนักวิชาการเขาบอกอันนี้มันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุต้นเหตุเองเนี่ยทางนักวิชาการเองก็เคยพูดเอาไว้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะมีการทบทวนให้เอกชนเนี่ยเข้ามาบริหารได้ไหมและกระทรวงศึกษาเนี่ยถอยแล้วก็เพิ่มในเรื่องของวิชาการให้มันมากกว่าเวลาว่างที่จะออกไปก่อเหตุอะไรในลักษณะแบบนี้นะคะและที่ผ่านมาเนี่ยให้ไปตรวจสอบกันอย่างชัดเจนเขาบอกว่ามีค่านิยมของรุ่นพี่นี่แหละที่มีการสนับสนุนบางทีเป็นรุ่นพี่ที่จบออกไปแล้วด้วยนะคะอันนี้ก็น่าสนใจในประเด็นนี้แต่กรณีนี้ค่ะคนร้ายยังจับกุมไม่ได้นะภาพจากกล้องวงจรปิดก็เห็นชัดเจนนะว่าใครก่อเหตุแต่ว่าเขาสวมทะเบียนปลอมนะคะตำรวจกำลังที่จะรู้แล้วล่ะว่าเป็นใครอะไรอย่างไรแต่ว่ายังจับกุมตัวไม่ได้เมื่อวานผู้สื่อข่าวก็ไปปักหลักรอกันตลอดทั้งวันเลยนะคะด้านของพันตำรวจเอกวิทวัฒน์ชินคำรักษาราชการแทนผู้กำกับการตำรวจนครบาล5นะวันนี้ก็มาประชุมกับชุดคลี่คลายคดีค่ะก็บอกก่อนประชุมบอกว่าคดีมีความคืบหน้านะทุกอย่างอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุเส้นทางการหลบหนีแล้วก็ตัวผู้ก่อเหตุด้วยแต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยในรายละเอียดได้แต่ประสานไปยังสถาบันการศึกษาของผู้ก่อเหตุเพื่อขอข้อมูลแล้วไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเพราะอยู่ระหว่างการสืบสวนนะคะผบ.ตร.แล้วก็ผบ.ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเองเนี่ยกำชับให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดแล้วก็ถูกต้องที่สุดโอ้มีการตั้งข้อสังเกตนะอ๋องว่าเวลามีโจรปล้นร้านทองเนี้ยจับกุมตัวได้เร็วนะแต่ว่าในกรณีแบบนี้ส่งผลให้มีการสูญเสียแล้วก็กระทบต่อภาพรวมของสังคมแบบนี้ทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เวลาแต่เข้าใจแหละต้องรอบคอบนะคะ